พวกเรากับหลามตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวสุดๆไปเลยนะฉลามใช่เลยสถานที่นี้ก็คือเขาวงกตที่มันจะมีสัตว์ประหลาดอยู่ด้านในเราจะต้องเข้ามาทดสอบความแข็งแกร่งของเราโดยการที่เราจะต้องหนีรอดออกให้ได้งั้นฉันไม่ลงไปดีกว่าแม่เจ้ากบฮะเอ้ยไม่ได้ดิเราต้องโชว์ความแข็งแกร่งให้ทุกคนได้รู้ว่าเราเนี่ยคือกบหลามสุดยอดในความแข็งแกร่งงั้นสินะพวกเราคือลูกผู้ชายแข็งแกร่งเออมันเป็นหัวๆอยู่ตรงนั้นนะเป็นสัตว์ประหลาดที่มีแต่หัวนะหัวขาวใสไร้สิวเอาล่ะทุกคนลงไปเลยดีกว่าไปฉลามนี่คือสเตจแรกฉันเชื่อว่าด่านแรกน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ฉลามไปก่อนเลยไปนำไปเฮ้ยรู้สึกกลัวเฮ้ยไม่ต้องกลัวลงไปเลยเฮ้ยเออเราจะกลัวทำไมเราคือลูกผู้ชายเราผ่านประสบการณ์มาเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้หมดไอ้ทางนี้จะกบทางนี้เออโอ้ยอ้าวแล้วดูภาพจำสเกตโอ้โหมันมีหลายตัวนึกว่ามีตัวเดียวนายอยู่ไหนวะฉลามฉันอยู่ที่ที่นายตายอ่ะเออจะลองเดินเอ้ยหนีก่อนเอ้ยนี่อยู่นี่มาเร็วเออมาเร็วมาเร็วไปเอ้ยเอาจุดสิ้นสุดคือเอ้ยนี่ไงเจอแล้วฉลามฉันเจอนายแล้วเนี่ยเหมือนเราต้องฆ่าไปอีกทีนะเนี่ยโอเคเดินมาได้มั้ยเร็วโอ้อ้าวเออโอ้ยข้างหลังหลบๆๆๆทางนี้เอ้ยอาจึ๊บอาจับฉลามเดินมานี่เออโอ้ยจะถูกไล่จะก่อนเดี๋ยวมานี่เลยไม่ต้องกลัวฉันนำมาแล้วเฮ้ยรู้สึกจะมีลูกศรตรงนั้นคืออะไรทางผ่านนะเฮ้ยหัว3อันกำลังไล่ฉันอยู่รีบวิ่งมาแล้วฉลามเออมาทางนี้ขึ้นมาเลยดูสิมันมีลูกศรบอกให้เราเลี้ยวไปขวาแต่ว่ามีหัวใหญ่ๆตรงนี้อยู่ตรงนี้คือเราเดินไม่ได้ไหมนี่เราอาจจะต้องเข้าปากมันไปนะเฮ้ยจริงเหรอโอเคเข้าไปเลยโอ้ยอ้าวฉลามจะกลับมาแล้วโอ้ยเนี่ยเจ้ากบฉันว่าน่าจะเป็นทางนี้นะดูดิเอ้ยทางนั้นมันเดินไปได้เหรออ่ะลองเดินไปดูดิเฮ้ยทางนั้นเราเลี้ยวขวาโอ้ทางนี้จริงด้วยกระโดดเหยียบโอ้โหจุดเซฟโอ้แล้วดูสิมี3หัวต่อเรียงกันซ้อน3ผิดกฎหมายนะเว้ยเฮ้ยแล้วดูทำหน้าไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยเนี่ยเอาล่ะฉลามแล้วเราจะไปไงวะเนี่ยถ้าเราลงไปนี่มันจะลุมกินเราหรือเปล่าเนี่ยฉันมีวิธีเจ้ากบยังไงนี่นะพวกเราก็ลงไปชิดกำแพงกัน2ฝั่งนะแล้วก็คิดดูว่ามันจะล่อใครถ้ามันตามใครแล้วก็คนนั้นก็วิ่งหนีไปไงอีกคนก็จะรอดงั้นเราชิดกำแพงคนละฝั่งแล้วกันนะชิดฝั่งนี้ส่วนนายชิดฝั่งนู้นแล้วก็วิ่งเลยนะโอเคไปเลยเฮ้ยมันมาแล้วโดนข้ามหัวไปได้ว่ะโอเคเหยียบโอ้มันไล่นายคนเดียว3หัวเลยอ่ะเจ้ากบโอ้โหแต่ฉันก็รอดมาได้เพราะฉันคือลูกผู้ชายตัวจริงแต่ก่อนนะฉันดูนะสู้พันข้าวเหนียวบ่อยไปสเตจ2เลยฉลามไปเอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สเตจ2แล้วทุกคนซึ่งสเตจ2นี่คือมันพาเรามาอยู่ที่เซิร์ฟพับลิกนะก่อนหน้านี้คือเป็นเซิร์ฟไพรเวทนะครับโอ้โหดูดิฉลามมีประตู2บานนะคิดว่าบานไหนจะพาเราไปสู่ชัยชนะฉันคิดว่าบานซ้ายนะเพราะว่าขวาลายซ้ายดีเอ้ยงั้นไปบานซ้ายเลยดีกว่าดูซิจะดีแค่ไหนไปเลยว้าวนี่มันเขาวงกตปิดทึบด้วยนี่ว่ะตรงนี้ปึ๊บเปิดประตูไปจะเจอไอ้หัวไหมผีมีแต่หัวโอ้ยโอ้มันกำลังหลับอยู่ปะเนี่ยเอ้ยมันมาแล้วมันไม่ได้หลับมันไม่ได้หลับอ้าวฉลามนายอยู่ไหนตอนนี้ผีมันบังทางใช่มันบังทางอยู่จะไปไม่ได้นายนายเปิดประตูกลับก็ได้นายเปิดประตูกลับแล้วนายก็มามาแล้วโอเคทางนี้ดูมันมองเราสิโคตรสยองเลยเออแอบมองเธออยู่นะจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยโอ้ดูสิขนาดผู้หญิงเขายังมีความกล้าแล้วเขาเดินนำโอ้โหเอองั้นเราก็ให้พวกเขานำแล้วกันนะเออใช่ลูกผู้ชายต้องเดินตามหลังนี่โอ้ยตกใจตกใจรู้สึกดันนี้จะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเอาแล้วจะแอบไหนเฮ้ยทางซอกอุ้ยได้มาขอบใจมากเจ้ากบเฮ้ยโอ้โหถักสองมีลูกศรชี้ไปตรงนู้นมันจะพุ่งมาหาเราปะเนี่ยลองเดินโอ้โหโอ้มันต้องเข้าซอกก่อนที่เราจะไหลไปนู่นนี่ว่ะโอเคไปต่อเลยฉลามทางนี้ว้าวตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะเราจะวิ่งชี้ขวาเลยเฮ้ยโอ้โหมันต่อเนื่องก็ไม่บอกแล้วก็ชี้ตรงนี้แล้วก็ชี้ตรงนี้เออส่วนด่านต่อไปชิดขวาย่าโอเคแล้วก็อันนี้ไอ้ทางไหนวะเนี่ยเราน่าจะไปพักตรงนั้นได้นะนี่ไงโอเคพักตรงนี้อ๋อ
อ๋อแล้วก็ต้องเดินโอ้ยเดินไปทางนี้มันจะไปโผล่ตรงนู้นป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เดินทางนี้ได้เซฟเลยแล้วก็เดินมาตรงนี้ทุกคนนี่คุณใช้แป้งอะไรทาหน้าเนี่ยแป้งโยคีเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยตอนนี้คือไอ้เจ้าหัวนี่มันปิดอ๋อทางนี้ไงทางนี้ว่างโอเคเดินเดินโอ้หวังว่าทุกคนจะไม่มึนงงกับภาพนะฮะภาพมันอาจจะแบบว่าแคบนิดนึงเฮ้ยประตูประตูโอ้สเตย์3ไปต่อเลยฉลามดูตัวนั้นนี่มีหัวหมุนเนี่ยกำลังเต้นรำกันหรือเปล่าไปเลยฉลามเราลงจากตรงนี้กันเถอะกระโดดลงมาว้าวมีหัวซ้อนกันด้วยไปกับไอติมเลยลองเดินมาดูตรงนี้ทุกคนโอ้นี่ไงฉลามอยู่นี่วัดดีว่าไงจะกอบจะกำลังรอนาอยู่เลยโดนไล่สองหัวดับเบิลหัวโอเคทุกคนมาทางนี้รู้สึกว่าตรงนี้จะมีหัวแรปโยอยู่นะครับฉันโดดก่อนแล้วกันโอเคปึ๊บเอ้ยหัวนี้รู้สึกว่ามันจะทำอะไรเราไม่ได้นะมันจะติดอ่ะไหนลองดูดิลองเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยโอ้ทำได้นี่หว่าเฮ้ยระวังระวังระวังถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่มันก็รวดเร็วอะไรวะถึงแม้จะช้าแต่รวดเร็วทางนี้มีทางขึ้นฉลามมานี่โอเคโอเคอึบโดดขึ้นโอเคลอดแล้วไม่มีเซฟอ่ะโอเคเยี่ยมเซฟเลยเซฟไว้เซฟไว้มีเซฟเซฟแล้วตรงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด3ตัวคือเราได้ไปเรียนวิชาเนจามาแล้วไงสบายสบายบอกเลยนะใช่จิ๊บจิ๊บไปฉลามลงไปก่อนเลยปิยะขอให้ดูซะวิชานินจาโอ้ทำไมโอ้เยอะเยอะเยอะโอ้ว้าวโอ้เดินทางนี้เอ้ยทางนี้มีทางให้ขึ้นเยี่ยมเลยกระโดดมาแล้วก็เหยียบขึ้นตรงนี้ทุกคนโอ้ชิวชิวสิวสิวเฮ้ยแล้วเราต้องไปไหนต่อเนี่ยรู้สึกว่าจะมีทางตรงนู้นนะฉลามเห็นป่ะด้านหน้าตรงนู้นเนี่ยอ๋อโอเคเฮ้ยเรามีคนนำด้วยจะกอบกระโดดกระโดดกระโดดเยอะๆกระโดดข้ามหัวมันเยอะๆเฮ้ยทำไมมันหมุนหน้ากลัวโอเคฉันรอดแล้วอุ้ยฉันรอดเหมือนกันเราก็เดินมาทางนี้ต่อตรงนี้มีอะไรทำไมมันดูเหล็กๆจังวะเนี้ยดูไม่มีอะไรมากแต่ก็เหล็กเว้ยงงอุ้ยจุดเซฟเซฟก่อนโอ้กระแพงสีดำซะด้วยจะมีหัวออกมาตอนไหนก็ไม่ทราบเฮ้ยว้าวมันจะทำเอ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนไล่อยู่โอ้โหทำได้แค่ยูเทิร์นเอ้ยกระโดดข้ามหัวมันเลยเฮ้ยสุดยอดสุดยอดทุกคนแล้วก็มากระโดดตรงนี้วิธีที่ดีคือเราสามารถกระโดดข้ามหัวไม่ได้ฉลามก็กระโดดข้ามหัวมันเรื่อยๆเลยแล้วดูอันต่อไปสิมีเครื่องสไลด์เต็มเลยแล้วก็มีหัวเยอะด้วยแต่ค่อยๆกระดึ๊บไปที่วิ่ง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 แบบพี่ตูนโอ้ย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 โอ้โหเกือบ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 อย่ากระโดดเย้ยาโหมามาชิวเฉียดเลยเว้ยด่านต่อไปคือด่าน4ทำไมมันชิวจังเลยนะนั่นดิง่ายจริงๆไปเลยฉลามเข้าไปเลยดีกว่าเอาล่ะแล้วนี่ก็คือด่านที่4เป็นตอนมืดนะบางทีตอนมืดไอ้เจ้าหัวนี่มันอาจจะโหดขึ้นก็ได้เฮ้ยมันแบบวิ่งเร็วขึ้นอะไรแบบนี้นะใช่ไปลงไปเลยดีกว่าฉลามไหมโอ้โหมันก็ดูเร็วจริงๆนะโอ้ยมันดูเร็วขึ้นมันดูเร็วขึ้นมากโอ้โหมาตองกลางคืนมันคึกอย่างนี้เหรอเฮ้ยฉลามด้วยทำไมมันใหญ่จังเลยโอ้โหแล้วดูตรงนั้นสิมาตองหัวกันเป็นไอติมเลยโอ้ยก่อนหน้านี้จะซ้อน3ตอนนี้ซ้อน4โอ้ยโดนปรับนะเว้ย500ไอ้จะกบลงไปก่อนเลยลงไปเป็นเหยื่อล่อเลยจะกบโอเคไปฉันเทพอยู่แล้วฉันไม่กลัวหรอกนี่ทางนี้เลยโอ้ยไปด้วยไปด้วยปึ๊บโดดโดดโดดฉลามมาฉลามมาเร็วกระโดดมาเลยนี่มีบันไดให้เราปีนเว้ยไปด่านต่อไปเราจะขึ้นไปตรงไหนนะโอ้มีเซฟด้วยและตรงนี้ก็มีประตูอยู่ทั้งหมด3บานเที่ยวบานไหนคือบานที่ปลอดภัยฉันคิดว่าน่าจะเป็นบานขวาสุดนะงั้นก็ไปเลยฉันเชื่อดวงของนายฉันเชื่อว่าดวงนายจะพาฉันไปสู่ความปลอดภัยเฮ้ยไม่ต้องห่วงอยู่กับพี่ปลอดภัยแน่นอนนี่สไลด์ตัวเข้าไปโอ้เอ้ยโอเคเข้าได้ป่ะอ้าวทางตันเข้ามาทำไมวะแล้วก็เดินไปต่อโอ้ตรงนี้มันแคบมากจะเจอหัวเล็กเรื่องมันโอ้ยใจโอ้ไปเปิดประตูตรงนี้มีจุดเซฟตรงนี้ทุกคนแล้วก็เปิดประตูต่อไปโอ้ทางสไลด์อีกแล้วแหละเฮ้ยเหมือนต้องกระโดดนะเนี่ยใช่รู้สึกข้างหน้าจะมีให้เรากระโดดแล้วทางซ้ายคืออะไรอ่ะเจ้ากบทางซ้ายเอ้ยทางซ้ายไม่เราไปอ่ะ
ใช่โอเคเซฟเซฟเซฟอ้าวเซฟไม่ได้เว้ยมีลูกศรบอกให้เข้าอ๋อพวกเราต้องเข้าไปเจ้ากบถ้าเราสไลด์ตกคือตายอ๋อโอเคตรงนี้คือกับดักนี่เองโอ้โหดีนะไม่ตรงมาก่อนเนาะถ้าตรงมานี่คือตายเลยใช่แผนซ้อนแผนเห็นหน้ากี่ทีก็หลอนเว้ยตัวนี้มันเป็นอะไรชอบเอาหน้าเข้าซ่องเนี่ยฮะซ่องเฮ้ยช่องช่องนี่จะพูดผิดคือมันก็อยากจะกินพวกเราอะไรแต่มันเข้ามาไม่ได้เอาล่ะฉลามเดินไปเลยดีกว่าแนะนำฉันจะได้เดินตามถูกเฮ้ยนายนับ1ถึง10นะเดี๋ยวพอ9แล้วฉันจะวิ่งทันทีเลยโอเค1 2ถึง10 9ไปเลยเฮ้ยโอ้เต็มมาฮะแล้วไปไหนต่อวะเนี่ยเฮ้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลองเลี้ยวขวาดูเฮ้ยอย่าโอ้โหทางนี้ทางนี้ทางนี้เออๆใช่ๆๆได้ไหมมีประตูโอ้โหดูดิทุกคนแป๊บเดียวสเตจ5แล้วโอ้โหชิวเกินโอ้ยแล้วดูสเตจ5สิก็ยังไปต่อมือเหมือนเดิมนะแต่ไม่แน่ใจมันจะยากขึ้นหรือเปล่าต้องลองดูไปเลยฉลามโยอาจจะยิ่งมืดยิ่งวิ่งเร็วอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะเฮ้ยอ้าวโอ้ยเป็นกระจกใสทำให้พวกเราไม่รู้สินะว่าพวกเรามาถูกทางหรือไม่เฮ้ยนี่ไม่ใช่กระจกนี่เฮ้ยโอ้เฮ้ยเราต้องกระโดดข้ามหัวมันฉลามนี่โดดข้ามหัวมันได้เฮ้ยอ้าโอเคโดดข้ามหัวมันเอ้ยอ้าไปเลยแล้วก็เลี้ยวขวาโดดข้ามหัวไปดิเออเฮ้ยทางนี้หรือเปล่าเออใช่เหรอโดดข้ามหัวไปดิเออก็แค่ผีมีแต่หัวเฮ้ยมองมองยากมากใช่ทางไหนวะเนี่ยเราต้องกลับก่อนทางนี้ไม่น่าใช่โอ้โหทางมองโคตรยากเลยทุกคนคือมันเป็นกระจกทุกอย่างเลยนะครับแต่มีวิธีขี้โกงนะเจ้ากบนายลองมองจากข้างบนดิเฮ้ยเออพอเรามองจากข้างบนเออนั่นเดินไปนี่ดีกว่านี่โอ้นี่นี่คือเทคนิคนะครับทุกคนคือเหมือนคนละเกมเลยตอนนี้ไม่ใช่การโกงเกมนะมันคือเทคนิคแล้วก็ทางนี้เดินได้โอ้โอเคเหยียบได้มานี่ปีนขึ้นบันไดมาโอ้โหเฮ้อง่ายจริงๆมีเจ้าหัวโตมันกำลังมองเราอยู่แล้วมันทำหน้ายิ้มอ่อนอ่อนวิ่งเข้าปากมาเลยดีไหมฉลามดูนี่สิคิดว่ามันปลอดภัยปะเนี่ยโอ้ยหน้าตามันเหมือนไปยืนแล้วหักเลยอ่ะเจ้ากบกลัวแบบว่าไปยืนแล้วแบบว่ามันจะหล่นลงไปใครจะเป็นคนลองเดินเอ้าก็ต้องนายดิอ๋อไม่แตกอ่ะฉันจะลองเดินให้ดูก็ได้เฮ้ยเฮ้ยปกติวะโอ้แล้วทางนี้มี2แผ่นฉลามแผ่นนึงที่ดูแบบแตกแล้วส่วนแผ่นนึงนี่คือแบบว่าดูดีเลยทีเดียวเชียวแต่ฉันเชื่อว่ามันอาจจะหลอกเราไปฉันเลือกแผ่นแล้วฉันว่ามันหลอกเราแน่นอนมันหลอกให้เราเลือกแผ่นดีเพื่อเราจะได้ตกนายไปแผ่นนู้นฉันอยู่แผ่นนี้เฮ้ยเอางั้นเหรอก็ได้นะเออเสี่ยงดวงกันไปเลย1 2 3ไม่ยาโอ้ยมันเล้าจริงว่ะเอาล่ะต่อไปทุกคนโอ้โหฉันว่านี้มันหลอกมันให้เราไปเล้าแน่นอนโอเคงั้นนายไปเล้าแล้วกันเดี๋ยวฉันไปทางดีๆเองฉันเชื่อว่าเล้าเนี่ยไม่ตกแน่นอนถ้าตกนี่คือแบบมันไม่ใช่มันต้องหลอกแล้วแหละมันต้องหลอกเราบ้างสักครั้งหนึ่ง1 2 3ไม่เอาเล้าอื้อยังไงฉันว่าเร็วโอ้โหฉันว่าเร็วนายเห็นวิชานินจาเมื่อกี้ของฉันหรือเปล่าเออดูนี่โดดข้ามมาเอาด่านต่อไปคือด่าน6แล้วทุกคนผ่านอย่างรวดเร็วนะด่านนี้เอาเป็นว่าเราพักกันแค่นี้ก่อนฉลามเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหลือเกินแต่ต้องบอกว่าไอ้ผีหัวเนี่ยน่ากลัวมากเลยทุกคนมันดูแบบหลอนๆนะครับแต่ว่าด่านนี่คือง่ายมากใช่จิ๊บๆเลยใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเรานี่แบบว่าไปฝึกวิชาเนนจามาแล้วก็หนีคุกบ่อยมันเลยทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่ามันง่ายทุกคนเพราะเก่งเกินไปงั้นเหรอเนี่ยรู้สึกกูหวาดกลัวในความเก่งของตัวเองเหลือเกิน ใครสนใจปลูกต้นไม้ได้ก็ปลูกได้เลยนะครับผม35บาทนะครับถ้าอยากดูแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย